วันนี้เราก็มาถ่ายทำนิตยสารกันต่อนะคะในโลเคชั่นใหม่นั่นคือบ้านแมกโนเรียของเราตอนนี้เช้ามากตื่นหรือยังคะตื่นแล้วครับหน้าเฟิร์มค่ะหน้าเฟิร์มคุยกับทับบี้เรากำลังจะหลับแล้วคุยกับเราเร็วง่วงมากเลยค่ะเช้ามากเลยวันนี้วันนี้เรามาถ่ายกันที่แมกโนเรียเนาะใช่แล้วคิดถึงเหมือนมาบ้านตัวเองบ้านที่สองค่ะรู้สึกแบบว่าชิลๆแม้ว่าจะมันจะเช้ามากเหมือนกับแบบนั่นแหละกลับมาบ้านครั้งหนึ่งรู้สึกดีตีตื่นยังคะไม่ตื่นได้ไหมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยค่ะไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนสักนิดนึงก็ยังไม่ได้นอนแต่อย่างน้อยเวลาทำงานนะรองไม่กลัวดูทีมดูพี่แม็กก่อนพี่แม็กวันนี้พี่แม็กทำอะไรแล้วบ้างคะดูเรื่องรูปแบบของน้องๆที่จะใส่เสื้อผ้าในวันนี้ทีมของการแต่งตัวของพวกเราในวันนี้คืองานพร้อมนะครับก็คือสังเกตได้ว่าผู้ชายจะเป็นวัยไฮสคูลที่แบบเริ่มใส่สูทใช่ไหมจะเป็นอารมณ์แบบใส่สูทแบบสดใสร่าเริงนิดนึงเพื่อฉลองความสำเร็จกันนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็จะแต่งตัวแบบแอบเซ็กซี่แล้วตัวเป็นสาวกุ๊กกิ๊บปุกปิกก็จะซ้อวันนี้ก็เป็นวันที่2การทำงานนะคะก็เต็มที่ค่ะแต่ก็วันนี้เราถ่ายที่บ้านแมกโนเลียนะคะเดี๋ยวเราก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็อย่าลืมช่วยกันติดตามนะคะว่าเราจะไปมุมไหนของบ้านบ้างนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็แบบแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวกันหรือยังคะทานข้าวกันหรือยังคะตอนนี้พี่นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ก็รู้สึกดีค่ะจะได้แบบว่าคืออยากเห็นหนังสือเร็วๆแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าอยากแบบเนาะให้ถ่ายให้เสร็จแล้วก็รีบๆออกมาเราก็จะได้ซื้อเก็บเอาไว้เนาะเพราะว่าธีมแต่ละธีมเนี่ยที่เราแบบแต่งกันแบบน่าสนใจเนาะพี่อิกเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะอย่าลืมช่วยกันติดอย่าลืมช่วยกันติดตามนะคะว่าจะน่าสนใจยังไงนะคะก็ปล่อยให้ทุกคนได้แต่งหน้าทำผมกันตามอัธยาศัยนะคะรวมทั้งตัวหนูด้วยยังไม่ได้ทำผมเลยก็เขาต้องไปทำผมก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะก็ชื่อไก่นะครับมณีพันธกุลครับเป็นบก.นิตยสารเป็นบก.หนังสือ True F6 Magazine นะครับก็ในเล่มปิดเนี่ยเลยให้ชื่อว่า Dreams Come True ครับผมก็สำหรับวันนี้ที่จะมาถ่ายกันก็คือเป็นในส่วนของหน้าปกนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์เดี่ยวของน้องๆแต่ละวีนะครับแล้วก็เป็นแฟชั่นเซตแรกแล้วคอนเซ็ปต์เล่มเนี่ยเราจะเป็นเหมือนกับงานเลี้ยงฉลองจบการศึกษาของน้องๆแต่ละคนนะครับในส่วนหน้าปกก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าน้องๆอาจจะดูอยู่ในลุคที่ค่อนข้างดูหล่ามากขึ้นจากที่เราเคยเห็นกันนะครับส่วนบทสัมภาษณ์แต่ละคนเนี่ยเราก็จะสะท้อนบุคลิกของน้องๆแต่คนที่เราเคยได้เห็นมาแล้วในทั้ง12วีคที่ผ่านมาเช่นน้องซันนี่เองก็อาจจะเป็นดูเป็นสาวเท่ที่ร็อกดูร็อกมากขึ้นร็อกหน่อยนึงแล้วก็ของน้องคุณแจซอนเป็นต้นนะครับก็จะดูแดนซ์หน่อยแล้วก็มีความน่ารักผสมอยู่ยังไงก็อยากให้ลองติดตามกันดูครับหนังสือจะวางแผงในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้เนี่ยหน้างานคอนเสิร์ตใหญ่ของน้องที่จะมีในวันที่31ตุลาคมครับผมค่ะเราก็มาถ่ายแฟชั่นเซตนะคะที่แมกโนเลียนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องแต่งตัวของทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเราคุยกับน้องแอนหน่อยนะคะสวัสดีค่ะน้องแอนตลกจังเลยค่ะอะไรคะตลกค่ะไอ้พนดูดีมากเลยนะคะในชุดนี้ค่ะชุดอื่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าดูดีมากในชุดนี้ชอบไหมคะชอบค่ะสไตลิสต์ของเราอยู่ทางนี้ผู้คิดค้นชุดและเนี่ยทั้งหมดทุกอย่างนี่เราต้องมาดูนี่เลยนี่เป็น reference นะคะมาดูดีค่ะ
เดี๋ยวมาดูเรามาดูทับบี้ค่ะเพราะว่าทับบี้นี่เป็นนางแบบประจำรันเวย์นี้นะคะเดี๋ยวโอเคจะชอบเดินแบบมากทับบี้ชอบไหมคะชุดนี้ชอบค่ะชอบที่สุดไหมคะชอบที่สุดค่ะโอเคงั้นเราผ่านทับบี้ไปเลยค่ะเราเริ่มจะกลัวทับบี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูสุดหล่อคนนี้ดีกว่าค่ะพี่ทีค่ะโอ้โหจะเกาหลีไปไหนคะพี่ชอบไหมชุดนี้ชอบครับเพราะเข้ากับคนที่หน้าตาเกาหลีพี่อยู่แล้วขอโทษนะคะดิฉันขอผ่านคนนี้ไปเลยดีกว่าอย่าค่ะอย่าพึ่งสิครับถามอะไรต่อยสักนิดนึงจะรีบไปจับผมได้ไงครับไม่เคยมีใครทำกับผมนี้มาก่อนรู้สึกว่าชอบทุกอย่างไม่ชอบอย่างเดียวครับคือคนสัมภาษณ์ครับไว้งั้นผ่านค่ะสวัสดีค่ะน้องนิวตี้ใช่ไหมคะพี่ติดตามตลอดเลยค่ะเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงบ้างกับการถ่ายแฟชั่นคะสนุกดีค่ะมาตั้งแต่กี่โมงคะวันนี้โอ้ถ้านับนานขนาดนี้พี่ว่าตอบพี่พรุ่งนี้ดีกว่าเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงนะโอเคมาตอบกันคนนี้ที่ฉันคิดว่ายังไม่ค่อยอยากจะสัมภาษณ์เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดแกยังไม่ตื่นแกจะทำเทปยาวเลยทีเดียวโอ้โหรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะครับก็สนุกค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ใส่ชุดสวยๆค่ะเป็นไงกับเขาเรียกว่ามาถ่ายครั้งแรกเลยหลังจากที่เราออกจากบ้านกันมาทั้ง12คนใช่ค่ะก็แบบครั้งที่2แล้วค่ะใช่ค่ะก็แบบรู้สึกชุดแบบแล้วแต่ธีมด้วยนะคะได้เกิดแบบธีมแบบเท่ๆแต่ตอนครั้งที่เราไปถ่ายมาเนี่ยเป็นธีมเท่ๆอย่างเงี้ยค่ะแบบถ่ายออกมาแล้วภาพสวยใช่เป็นล็อกๆแล้วภาพสวยมากเลยค่ะหนูชอบไหมคะชอบเหมือนกันก็โอเคค่ะชอบค่ะค่ะมีอะไรจะฝากบอกคนที่กำลังรอติดตามผลงานอยู่ไหมคะก็อย่าลืมติดตามหนังสืออะไรนะคะคุณพิธีกรอ๋อ Dream Come True ค่ะเพราะว่าจะเป็นยิ่งเล่ม2นะคะยิ่งจะมีอะไรที่แบบยิ่งทำให้มันแบบตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมซื้อหนังสือมาดูด้วยนะคะโอเคค่ะอย่าให้เธอได้พูดไปมากกว่านี้นะคะเพราะอะไรมันก็จะออกมาเราก็จะรั่วเทปก็จะยาวไปเรื่อยๆนะคะยังไงรอติดตามเราทั้งวันละกันนะคะ